ตาร์ทติดง่ายนะครับแต่บิดไม่ได้ขอเสียงครับแล้วนะครับมาร์คเพี้ยนไปฟังนึงเขาเป็นนะครับลำดับรถที่มีการสะดุดนะครับตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอว่าเลิกกับป่าสวัสดีครับตัวนี้ครับวันนี้พาทุกท่านมาดูรถที่หายากรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคลิก125ถามว่าหายากไหมมันหาไม่ยากหรอกครับแต่ว่ารถที่แต่งสวยๆนะครับมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากเขาจะเน้นเดิมซะมากกว่าเพราะว่ารถคันนี้คือรุ่นนี้ครับมีการสะดุดเยอะมากนะครับช่วงออกตัวนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันผมก็ทำการแก้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนหัวฉีดกับพ่อหัวเทียนนะครับจบเลยก็คือใครดูในคลิปสั้นที่ผมลงไปนะครับมันจะมีอาการสะดุดบิดไม่ได้เลยครับตึ๊กๆๆๆนะครับอาการประมาณนั้นนะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูความงามของมันแล้วกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้สวยมากนะครับผมเห็นปุ๊บผมถูกใจเลยนะครับเพราะว่าบ้าหรือเปล่าไอ้ชายไม่เคยเห็นรถคลิก125ตัวเนี้ยแต่งสวยแต่งซิ่งแต่งหล่อแบบนี้เลยนะครับคือรถคันนี้นะครับหมดไปประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับจัดสภาพแบบนี้เลยนะ 20,000 กว่าบาทนะครับเป็นขอบ17นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดนะครับว่าเขาแต่งอะไรไปบ้างนะครับเผื่อใครจะเป็นแนวทางแบบในการแต่งรถนะครับหรือว่าแบบสวยมากนะครับผมชอบเลยผมเห็นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสีน้ำเงินเป็นทุนเดือนอยู่แล้วนะครับพอเห็นรถแบบนี้ผมบอกโคตรโดนใจนะครับก็เลยขอน้องเข้ามารีวิวนะครับถามน้องก็บอกหมดไป 20,000 กว่าบาทถือว่า 20,000 แพงไหมกับรถนี้นะครับก็นิดนึงราคาพอๆกับรถมือ2ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ารถใหม่ก็อยู่ประมาณ50,000-60,000นะครับเพราะว่าตอนนี้หาไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มีแต่มือสองอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับแต่งก็ 20,000 ผมว่าก็คุ้มนะครับมาดูรายละเอียดนะครับเราเป็นสีดำขอบ17นะครับขนาดยางหน้าเบอร์4590ขอบ17นะโชคหลังเป็นเดิมนะครับสีดูสีนะครับบอกวิ้งวิ้งเลยบอกเลยว่าโคตรวิ้งนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเดิมหรือเปล่านะน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เดิมนะครับมันจะมีสีน้ำเงินนิดนึงหรือเปล่านะครับรุ่นนี้นะครับไฟดูนะครับสวยไหมผมเห็นผมแบบโดนเลยครับสวยมากสีนี้ดูด้านหน้ามือเบรกเป็นของแต่งนะครับเปลี่ยนแค่การเบรกแค่นั้นเองนะครับเป็นของ NJ Racing นะครับปลอกแฮนด์เป็นตัวแต่งนะครับเผื่อใครจะเป็นแนวทางนะครับแต่งสไตล์นี้สวยการดิสเบรกนะครับหน้าเป็นของแต่งนะครับ220มิลนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มเดิมขยับขาออกมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสายแต่งแล้วก็เปลี่ยนชุดสีตัวนี้นะครับถามว่าชุดสีตัวนี้แพงไหมไม่แพงนะครับตัวนี้รวมทั้งหมดเลยผมว่าน่าจะประมาณ300กว่าบาทนะครับถามว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันดูสวยขึ้นไหมสวยครับสะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับรถครับบางคันเราใช้ไปตัวนี้มันเป็นสีขาวๆนะครับมันจะทำให้รถเราเก่านะครับถ้าเราซื้อใหม่300กว่าบาทถือว่าคุ้มนะครับสำหรับเก็บสภาพใหม่หน้าปัดเลยไหมก็เป็นตัวเดิมนะครับทำสีเหมือนกันเบาะเป็นของปอเรซซิ่งนะครับทำทรงแบบ2ตอนนะครับบางๆเลยนะตอน2ตอนบางๆนะครับด้านหลังก็เป็นสติ๊กเกอร์คลิกตัวใหญ่ๆเลยเป็นแบบนุ่มนะครับแล้วก็จะมีแบบเรียบเป็นสีน้ำเงินดำนะครับแบบหลังเป็นสีดำเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับน้องทำแค่ชุดข้างนะครับบิดมันๆขับสนุกแค่นั้นเองแล้วก็จะมีหูยึดเครื่องนะครับประมาณจากที่ผมดูนะครับน่าจะประมาณนิ้วนะครับนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะครับดูนะครับนิดเดียวเองนะครับยืดจากหูเก่านะครับออกมานิดเดียวก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับนี่ครับถามว่าชนบางคนไหมไม่ชนนะครับถ้าเกินนั้นผมว่าน่าจะชนส่วนอื่นก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับแล้วก็จะมียางหลังนะครับยางหลังตัวนี้เป็นของคาเมลนะครับเบอร์ยาง50-90ขอ17นะครับดุมก็ดุมเดิมวินิฟ้าปิดหม้อน้ำนะครับน่าจะขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่40นะครับ
แล้วก็ใส่คอเลดนะครับแล้วก็ขวานเรือนรายละเอียดประมาณนี้เลยรถไม่ได้แต่งเยอะนะครับแล้วก็มีท่อผ่าครับเดี๋ยวพาดูรอบนึงนะครับเผื่อใครจะเป็นแนวทางนะครับถามว่าตอนนี้ถือไปเก็บดีไหมผมว่าน่าเก็บนะเพราะว่ารถตัวนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับตัวนี้มือสองก็ค่อนข้างจะหายากแล้วมือสองไม่แพงนะครับตัวนี้อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะครับราคาประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วก็ไปเก็บใหม่นิดนึงทำสวยๆแล้วจอดในบ้านแบบโอ้โหภูมิใจนะครับมาลองสตาร์ทดูอันนี้ผมแก้การสะดุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาฟังเสียงว่ามันหายไหมท่อเป็นท่อผ่านะเอาเสียงครับมีนิดนึงนะครับแต่ไม่หายขาดแต่ดีขึ้นนะครับขับได้ก็เดี๋ยวผมเอาคลิปนะครับที่ลงในคลิปสั้นให้ละกันนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงคืออาการตอนนั้นคือบิดไม่ได้เลยนะครับแล้วผมก็ได้ทำการเปลี่ยนตอนแรกเลยนะครับคิดว่าเป็นที่หัวฉีดเพราะว่าหัวฉีดมันฉีดบอกเป็นเม็ดนะครับมันไม่เป็นฝอยนะครับเปลี่ยนปุ๊บก็ไม่หายนะครับก็เลยไปซื้อคอยหัวเทียนของ PCX 150มาใส่นะครับก็เลยดีขึ้นนะครับแต่ตรงเครื่องยนต์อ่ะเพราะว่าผมถามน้องเจ้าของรถแล้วว่าได้ทำเครื่องไหมนะครับเขาบอกว่าเครื่องเดิมผมก็เลยไม่อยากแกะนะครับก็เลยอยากให้ไปอยู่ไปจุดนั้นเพราะว่าผมรื้อถอดเช็ควาล์วให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ถอดเช็คนะว่ามันเป็นกับมาร์กเพี้ยนฟันหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือมันมีอาการดีขึ้นนะครับแต่ไม่หายขาดก็เดี๋ยวให้ลองไปใช้ก่อนนะครับว่าดีขึ้นไหมถ้าจบก็คือไม่เป็นไรแล้วก็ส่งรถได้แต่ถ้าไม่จบก็น่าจะได้ทำการถอดดูเครื่องด้วยนะครับเพราะว่ารถผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสแตนดาร์ดจริงๆหรือเปล่านะครับอาจจะทำเครื่องมาแล้วนะครับมาร์กเพี้ยนไปฟังหนึ่งก็เป็นนะครับลำดับรถที่มีการสะดุดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผมบอกเลยว่าสวยมากทรงมันโคตรได้อะต้องยืดด้วยนะครับ1นิ้วนะครับถ้าไม่ยืดไม่รอแบบนี้นะฮะ